แบบนี้นะครับประมาณ20กว่าไม้นู่นแหละเนาะเพราะว่าวันนี้ของค่อนข้างเยอะทานกันหลายคนนะครับนี้จิ้มเขาเลยนะครับเขาจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางทำให้หมูนุ่มขึ้นนะครับจะสัมผัสได้ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะนุ่มขึ้นมากเลยนะครับนะห้ามทิ้งหม้อนะครับนะให้คนแบบนี้เรื่อยๆนะครับ5นาทีแล้วก็ย่างให้หอมเลยนะรอบนี้ก็เดี๋ยวยกเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูบาร์บีคิววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำเมนูบาร์บีคิวหมูแล้วก็มีสูตรน้ำซอสเอาไว้ราดนะครับเวลาย่างนะครับจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนหมักหมูนุ่มเขาก็จะทำน้ำซอสราดลงไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาเสียบไม้เลยอย่างนั้นจะไม่ค่อยอร่อยนะครับมันจะทำให้น้ำซอสเนี่ยไปกองอยู่ข้างล่างซะหมดไม่ได้ติดตัวหมูขนาดนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเบสจะมาสอนการทำให้หมูนุ่มก่อนนะโดยการใช้เนื้อหมูนะครับวันนี้เลือกใช้เนื้อหมูสันคอนะ1กิโลครึ่งและต่อมามีเบกกิ้งโซดา2ช้อนชาครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงา2ช้อนชาครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับและขาดไม่ได้เพิ่มความหอมจะเป็นพริกไทยนะครับนะวันนี้เบสเลือกใช้พริกไทยอย่างดียี่ห้อนี้นะนมคาร์เนชั่นนะครับ1กระป๋อง180 ml น้ำนี่เป็นส่วนสำคัญมากนะครับเอาน้ำเนี่ยผสมกับเบกกิ้งโซดาคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยว่าวิธีการทำให้หมูนุ่มเนี่ยทำยังไงนะครับและในขั้นตอนนี้นะเบลก็จะหั่นหมูนะครับตัวสันคอเนี่ยเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นะครับนะนี่เป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยวิธีการหั่นนะครับเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับเราใช้ที่จิ้มหมูกรอบอย่างนี้จิ้มเขาเลยนะครับเขาจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางทำให้หมูนุ่มขึ้นนะครับจากนั้นบั้งตรงกลางนะครับและหั่นคู่เป็นชิ้นลูกเต๋าครับแบบนี้เลยครับจิ้มครับถ้าเพื่อนๆไม่มีที่จิ้มแบบของเบนนะครับเพื่อนๆก็ใช้ซ่อมก็ได้นะก็หั่นกลางเลยนะครับเท่านี้เองก็จะได้หมูในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในวิธีการหมักกันเลยครับว่าทำไงให้หมูนุ่มนะครับไปกันเลยขั้นตอนนี้นะครับเตรียมน้ำนะครับ250 ml นะครับเบกกิ้งโซดานะครับเบใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยจากนั้นคนให้เบกกิ้งโซดาละลายครับเมื่อละลายดีให้เราเทใส่ลงไปในชามผสมหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้จากนั้นคลุกเคล้าครับให้ตัวหมูเนี่ยเขาดูดเอาน้ำเบกกิ้งโซดาเข้าไปนะครับเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวทำละลายนะครับให้โปรตีนที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยละลายนะครับนะทำให้หมูเนี่ยนุ่มขึ้นอันนี้คือความลับอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆร้านเนี่ยที่เขาทำขายเนี่ยที่เราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันนุ่มตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำนะครับ250 ml ที่เราใส่ลงไปดูดเข้าไปแล้วก็ทำให้โปรตีนที่อยู่ในหมูเนี่ยสลายออกนะครับเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไปผสมน้ำปรุงรสเลยครับเราพักหมูทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันและในขั้นตอนนี้เรามาผสมน้ำนะครับที่จะปรุงรสให้ตัวหมูเนี่ยเขามีความอร่อยนะครับนะอร่อยจากน้ำทาส่วนหนึ่งแล้วต้องอร่อยที่ตัวเนื้อหมูด้วยนะครับบางทีกัดเข้าไปแล้วหมูยังแข็งแล้วก็ไม่มีรสชาติเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านนะครับนะอันนี้วิธีที่เบสสอนในวันนี้นะครับจะทำให้ตัวหมูมีรสชาติและทำให้ตัวหมูเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากนมคาร์เนชั่นนะครับ180 ml เราเปิดฝาใส่หมดกล่องเลยนะครับกล่องเล็กอย่างนี้เอาชามผสมมาแบบนี้นะครับใส่น้ำตาลนะครับตัวนี้จะทำให้หมูนุ่มด้วยเหมือนกันซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับเมนูแบบนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับซอสฝาเขียวครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับจะเห็นได้ว่าเบสยังไม่ใส่ตัวพริกไทยกับน้ำมันงานะครับเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยเราจะต้องใส่ตอนที่เราผสมตัวหมูเทลงไปในชามผสมเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราค่อยใส่ลงไปเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราเติมพริกไทยนะครับพริกไทยอย่างดีพริกไทยตัวนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือใครจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เบสจะใส่ประมาณ1ช้อนชาครับเพราะถ้างั้นเดี๋ยวตัวหมูเขาจะได้กลิ่นแต่ตัวพริกไทยมากจนเกินไปเนาะคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอหมูนะครับนะสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำตัวนี้เทใส่ตัวหมูกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำที่เราใส่ไปจะหายเข้าไปในตัวหมูเลยนะครับนะเพราะว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับน้ำเบกกิ้งโซดานะจะทำให้ตัวหมูข้างในเนี่ยนุ่มนะครับทานอร่อยขั้นตอนนี้นะครับเราเอาน้ำนะครับที่เราผสมส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราคนสักนิดนึงนะครับเผื่อเขาตกตะกอนอยู่ด้านล่างเทใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับหลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับเราเติมตัวน้ำมันงาลงไปนะครับเป็นการปิดท้ายคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน
หลังจากนี้นะครับเราหมักต่อ1ชั่วโมงนะครับจะสัมผัสได้ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะนุ่มขึ้นมากเลยนะครับนะพอเวลาไปเสียบไม้เนี่ยจะทำให้ดูน่าทานนะครับนะหมูหมักของเรานะครับบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปเจอในขั้นตอนการทำน้ำปรุงรสนะครับสำหรับไว้ทาตัวบาร์บีคิวของเราได้เลยนะครับไปกันเลยและในขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนผสมของตัวน้ำที่สำหรับทาบาร์บีคิวของเรานะครับว่าน้ำตัวรสชาติตัวนี้จะทำให้บาร์บีคิวของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนผสมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ1ซอสพริกนะครับครึ่งถ้วยตวงซอสมะเขือเทศ1ถ้วยตวงครับซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับผงปาปริก้าครับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับ2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำป่นละเอียด1ช้อนโต๊ะครับเกลือ2ช้อนชาครับผงพะโล้ครับ1ช้อนชาครับผงพะโล้ไปใช้ยี่ห้อนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าผงพะโล้ยี่ห้อไหนก็แบบนี้นะครับนะสำหรับบางคนไม่รู้นะครับว่าผงพะโล้เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับแคปรูปตรงนี้ไปซื้อได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคนส่วนผสมลงหม้อกันเลยครับไปกันเลยเราเอาหม้อขึ้นมาแบบนี้นะครับยังไม่ต้องตั้งไฟอะไรทั้งนั้นนะครับอันดับแรกนะครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยนะครับ1ถ้วยตวงต่อมาเป็นซอสพริกนะครับครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะทำให้รสชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับตัดรสด้วยเกลือผงพะโล้ครับพริกไทยดำครับผงปาปริก้าครับขาดไม่ได้ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะครับสมให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะให้เขาเข้ากันโอเคครับมาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาครับขั้นตอนนี้นะครับเอาขึ้นมาตั้งเตานะครับยังไม่ต้องเปิดไฟนะคนให้เขาเข้ากันอีกสักนิดนึงนะครับไฟค่อนไปทางอ่อนเท่านั้นนะครับนะค่อนไปอ่อนเท่านั้น5นาทีพอห้ามทิ้งหม้อนะครับนะให้คนแบบนี้เรื่อยๆนะครับ5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนะครับให้ยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยครับตอนนู่นไปเสียบหมูกันเลยนะครับหมูเราน่าจะได้ที่แล้วนะครับไปกันเลยสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมนะครับสำหรับตัวที่เราจะเสียบไม้ย่างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ1เลยนะครับมีพริกหยวกแบบนี้นะครับนะแบบยาวก็ได้หรือใครจะใช้แบบป้อมๆสั้นๆเล็กๆก็ได้นะครับนะมีแบบสีแดงกับแบบสีเขียวนะครับแล้วก็มะเขือเทศราชินีครับหอมหัวใหญ่ปอกเปลือกอย่างดีนะครับแล้วก็สับปะรดนะครับขาดไม่ได้เลยส่วนน้ำที่เราทำเมื่อกี้ก็จะได้แบบนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นน้ำที่สำหรับเอาไว้ทานนะครับตอนที่เราย่างเนาะวันนี้เบนเลือกใช้มาการีนครับจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับใครจะใช้เนยก็ได้สะดวกใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเกลือนะครับกับตัวพริกไทยนะครับเดี๋ยว2 อย่างนี้เราก็จะมาผสมกันแล้วก็ใส่ลงในกระปุกแบบนี้นะครับนะพอเวลาเราย่างเสร็จแล้วเราก็โรยนะครับเพิ่มความหอมเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราไปดูวิธีการเสียบไม้กันเลยครับไปสำหรับในขั้นตอนนี้นะเราก็จะมาดูนะครับว่าวิธีการหั่นเบนก็จะหั่นแบบนี้นะครับนะตัวหอมใหญ่นะเอาตรงแกนกลางเขาออกนะครับเพื่อไม่ตัวน้ำเขาออกมาเยอะจนเกินไปให้เขาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับอย่างนี้ตัวพริกนะครับก็หั่นลักษณะนี้นะครับเป็นชิ้นๆนะครับยาวก็หั่น3ชิ้น4ชิ้นก็แล้วแต่ตามขนาดนะครับนะตัวพริกแดงก็เหมือนกันในขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการเสียบไม้เทคนิคคือเริ่มจากตัวสับปะรดก่อนนะครับนะไล่มาคือเป็นเนื้อหมูนะครับขึ้นมาคือเป็นตัวพริกแดงถัดมาเป็นหมูนะครับแล้วก็เป็นหอมใหญ่ถัดมาเป็นเนื้อหมูอีกชิ้นนึงและเป็นพริกเขียวปิดด้วยมะเขือเทศราชินีครับแบบนี้เลยนะครับตามวิธีการขั้นตอนการเสียบแบบนี้นะครับจะทำให้ดูสวยงามแล้วก็เวลาย่างขึ้นมาจะทำให้ดูน่าทานนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำนะครับวิธีการเสียบต่างๆเนาะวันนี้ไปได้เพื่อนๆมาช่วยนะครับก็ช่วยกันทำนะครับจะได้เสร็จไวๆนะเพราะค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้เริ่มที่ตัวไม้นะครับวันนี้ไม้ก็เบสจะแช่น้ำไว้สัก2ชั่วโมงนะครับนะใส่ตะกร้าผึ่งลมไว้แบบนี้นะครับเปิดด้วยสับปะรดนะครับเสียบลงไปเปิดก่อนเลยให้สุดไม้เลยนะครับต่อด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นเป็นลูกเต๋านะครับจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะต่อมาจะเป็นพริกสีแดงนะครับเอาวางแนวนอนนะครับและเสียบเข้าไปเปิดด้วยหมูอีกชิ้นนึงครับขั้นกลางด้วยหอมใหญ่ต่อด้วยหมูนะครับเสียบลงไปเลยถ้าเราหั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยจะทำให้เสียบง่ายขึ้นนะครับเสียบพริกครับปิดจบด้วยมะเขือเทศราชินีครับแบบนี้เลยแบบนี้นะครับโอเคอย่าไปขอเสียบก่อนนะครับนี่ก็ได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวน่าจะประมาณ20กว่าไม้นู่นแหละเนาะเพราะว่าวันนี้ของค่อนข้างเยอะทานกันหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับตอนย่างเลย
ตอนนี้เราจุดไฟจุดเตาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟกำลังขึ้นและในขั้นตอนนี้นะครับเบสเสียบไม้จนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยโอ้โหได้เยอะมากๆครับดูเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะครับนะเดี๋ยวรอไฟสักนิดนึงให้ไฟอ่อนลงหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเรามาเริ่มย่างกันเลยนะครับลงย่างทางเดียวกันจัดพริกให้มันลงในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับลงย่างเลยลงย่างเลยเดี๋ยวฝั่งนี้แล้วก็สลับเข้าข้างนะครับเดี๋ยววิธีการย่างแบบนี้นะครับเราจะย่างให้สุกฝั่งหนึ่งก่อนพอสุกฝั่งหนึ่งเราพลิกนะครับพลิกเสร็จเราเอามาการีนทาย่างเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็พลิกนะครับด้านที่สุกก็เอาลงนะครับเอาด้านที่นั่นขึ้นมาค่อยๆย่างนะเพื่อนๆต้องไฟอ่อนๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้างั้นมันไหม้นะครับจากนั้นนะครับเราเอามาการีนมาทานี่นะครับแต้มๆทาลงไปเลยครับใครใช้เนยก็ใช้นะครับแต่วันนี้เป็นเลือกใช้มาการีนก็จะได้หอมๆเนาะด้านไหนที่พลิกแล้วก็ทานะครับเดี๋ยวเราพลิกอีกด้านนึงแล้วก็ทามาการีนนะครับแบบนี้2ทางเราก็ทาแบบนี้นะครับไฟต้องอย่าแรงนะครับเพื่อนๆไฟต้องอย่าแรงถ้าไฟแรงมันจะไหม้ไวนะครับตัวมะเขือเทศนี่แหละจะไหม้ทําให้สีของบาร์บีคิวของเราไม่น่าทานนะครับจากนั้นเราพลิกอีกรอบนึงนะครับเอาด้านที่ลงมาการีนลงด้านล่างนะครับมาการีนนี่จะช่วยให้หอมมากๆเลยนะครับเอาน้ําซอสนะครับที่เราเตรียมไว้นะทาลงไปได้เลยครับตัวน้ําอร่อยก็คือตัวนี้แหละครับค่อยๆทาลงไปนะครับอันนี้คือน้ำอร่อยเลยนะครับนะที่จะทำให้ตัวบาร์บีคิวของเราเนี่ยน่าทานนะครับรสชาติตามสูตรนะครับก็จะออกหวานตามด้วยเผ็ดเบาๆนะครับแล้วก็หอมตามหลังมานะพลิกเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ย่างให้หอมเลยนะรอบนี้ก็เดี๋ยวยกเสิร์ฟได้เลยนะครับเท่านี้เองรอหมูสุกนะครับรอให้น้ำซอสเข้าที่สักนิดนึงนะครับได้สีที่สวยงามเรียบร้อยนะครับแล้วก็โรยตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับโรยแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูบาร์บีคิววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะทั้งสูตรหมักหมูนุ่มนะครับแล้วก็สูตรน้ำซอสนะเวทก็ลงไปให้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็เวทก็จะลงคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับในช่องฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ